จวนดีๆนี่เองคนเนี้ยเมื่อวานก็ถูกพูดไป2ถุงวันนี้จะเอาอะไรอ่ะเสืออยู่ดีๆก็หายตายไม่พอจะป้อนในไปไหมยังไม่ปล่อยแล้วจะไปไหนไปอันนี้เหรอไปโรงพยาบาลมันเลือดเดียวมันตรงนี้ทำไมเนี่ยคนขับรถกูเป็นไงวะเนี่ยสบายดีวะเนี่ยเลือกดูดิเอาคันไหนดีวะเนี่ยไม่มีอะไรฮะฟ้าค่ะป้าไม่คิดอะไรเพิ่มทำไมหมอมเตียงหมอตอนนี้นะคุณว่าครับเอาผมขึ้นเตียงหน่อยครับไอ้ลิงกูจะตีวิวปิงเสร็จแล้วครับเจ็บคออ่ะเพื่อนที่เจ็บคอตำรวจจีบลูกสาวเดี๋ยวกูดันให้เดี๋ยวกูดันให้แถมเขาเป็นคนดีหมอครับหายแล้วครับขอบคุณค่ะไปกันพวกเราจะไปไหนกันดีมันจะรีแล้วอ่ะเราจะไปไหนกันดีใช่จะรีแล้วไม่ใช่จกเบื้องผมตักรอบอ่ะตักรอบไปไปกับผมอ่ะไปแค่กับมึงหาไปเลยเออไปดิกูได้รถแล้วอยู่หน้าโรงพยาบาลอ่ะใจเย็นพี่ใจเย็นผมมี C8 อยู่เดี๋ยวไปทำธุระก่อนนะบอกฮังด้วยฝั่งของน้องด้วยไอ้นินกระเป๋าอะไรกระเป๋า351ครับเดี๋ยวมึงเหมือนแบบเสลี่ยติดคอแต่เหมือนเป็นไข้อะลูกเดี๋ยวไปจกพูดกับพี่โรตีอ่ะนะลูกก็ไปกับลุงก็ได้แต่ระวังลุงไว้ให้ดีนะอ๋อเดี๋ยวลูกไปกินเลยก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเลยทำอะไรต่อเนี่ยป้าป้าไปนี่ก่อนอะไรนะคะทางเลจะไปไหนต่อป้ารีบไปดิยังไม่รู้เลยแม่ลงมาก่อนป้าป้าห้าพันห้าพันจะโอนให้อ่ะเล็กแรงแรงใจดีจังวะพ่อรวยสลิปกระเป๋าแปดสามแปดสามแปดเจ็ดโอนยังโอนยังว้าโอนแล้วไปได้ว้าวโชคดีเพื่อนเจอกันที่สอนเนาะเจอกันรอรับไปเด้อเพื่อนเราพูดอะไรมึงจะโจกในเมืองอ่ะโจกในเมืองโคตรเที่ยงพี่เฮ้ยพี่ก็พูดไปฮัลโหลว่าไงนี่บางครั้งถามจกเท่าไหร่อ่ะบางครั้งอยากไปดูร้านเราในเมืองเลยตึกอันที่ตบปูนเยอะไหมจะเหินหรือจะตีลังกาเนี่ยกูก็ไม่รู้นะตอนนี้เฮ้ยใจเย็นดิตอนนี้อยู่ตรงร้านซ่อมมาดิจอดรอก็ได้อันนี้มาด้วยปะไอ้นี่มาด้วยจะมาด้วยปะเจอกันร้านซ่อมแล้วกันทั้งนั้นอ่ะรอตรงนั้นแหละสองคนด้วยไม่มีอ่ะเย็นคุณครับอะไรครับอะไรครับนี่ไงไอเด็กเก็บรถไม่ใช่รถเราเสียงแต่เปลี่ยนได้แล้วนะบ๊อบผมเข้าใจเข้าไปบ๊อบเฮ้ยแต่จะกับเขาเข้าใหม่ป้ามันเอ้ยสมบัติใหม่นั่นก็นั่งอยู่บนรถอู้เธอเป็นคนที่ชู้อู้เฮ้ยมาแล้วล่ะยื้อบิริชมาไม่ปุกกะปิก่อนปุกกะปิจะไปแล้วไปแล้วป้าว่าไงอันเดอร์ปุกปิจิจิ้งว่ะโซก็จะไปแล้วลงมาด้วยสบายดตอนเข้าก่อนเด้อกินข้าวก่อนมาป้ามาตอดมาตอดมามวมวมลูกเลยมาตอดมาตอดกันพิชดาวันนี้มาตอดเออตอดลูกด้วยพิชดาวันนี้เอามาตอดปุกกะปิด้วยพิจารณาเมื่อกี้ตรงนี้เต้หนูตดนะตดอะตดดังๆเลยนินนินมาดินินมาหันมามาเอ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 ้ยเอาตัวไหนวะตดโอ้เห็นภาพอะไรเมื่อเมื่อกี้แอบได้มาเหรอไอ้ดอกตอนนี้ก็มาอยู่ทำไมชอบไปด้วยกันงั้นเดี๋ยวโซมินก่อนนะเจอกันค่ะโอเคครับเจอกันค่ะเจอกันครับบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายลูกแซ่บมากเฮ้ยไอ้หมอไม่คุ้มจังว่าวันนี้ไอ้หมอก็คุ้มเลยกว่าที่มีกีตนี่ไงเนี่ยรถอ่ะลูกก่อนรถไปนะจุ๊บว่ะโอเคโอเคทางเลไปทำอะไรต่อนี่ทางเลจะตามเราไงมันตามไม่ทันหรอกไปทำงานกันเลยนะครับตามไม่ทันครับสี่รถสี่ไงรถสี่เออรถสี่มันไม่มีแล้วไม่มีพี่มันเป็นรถของมูนรถสี่อ่ะรถหกสิบโลกับบุกนินอ่ะก็เหี้ยแล้วพี่ไม่เน้นเหินเน้นโดนเน้นเกมมันโดนจริงนะน่ะมึงยอมปล่อยให้เขาไปอย่างนั้นหรอวะนี่ถือว่าเราไปตูข้องมัวแซ่บไปด้วยกันไม่ยังเลย
กูลงแล้วกูขึ้นกับนินแล้วมึงก็ไปบังคังจบแล้วเราก็ตามเข้าไปจบโอเคป่ะเออไปไปด้วยกันป่ะง่ายๆนี่แบบเนี้ยเนี่ยไปได้ครบคนเลยเนี่ยไปได้แบบเนี้ยกูรักหุ้ยฟังนั้นใช่มั้ยไอ้แค่คนรักอ่ะสักพักนึงหงอยอีกเพื่อนอีกสักพักนึงก็หงอยอีกนะทำไมคัมแบ็คบ่มันไปออกทางขวาแน่เลยไปเอา2ถุงเออเราเอาเรามูหรอแวะทำไมวะมาด้วยกันเนี่ยหุ้ยมึงขี่ไปตรงรถนั่นดิเผื่อกูขโมยได้นี่นี่แอนเดอร์ฟูลสองถุงเลยพี่อ่ะตัวนี้สองถุงเหมือนกันเพื่อนแอนเดอร์ฟูลอ่ะตรงนี้อ่ะเขาอยู่วะน่ะรถคันเนี้ยหรือเขาโดนจับวะสองคนนั้นไปไหนกันวะไม่รู้อ่ะเฮ้ยนิน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 เสียวเสียวเสียวตูดลุกตูดตูดลุกนั่นวะพี่ชายนี่รถคันนี้มันเบิกกี่บาทได้ดิรถคันนี้แสนเนี่ยใช่ใช่มันแรงไหมครับพี่คันนี้ใช่รถเขาป่ะนะ200ไหมครับเฮ้ยอย่าว่า300เลยเหรอคันนี้เฮ้ยมาขับดูดิเอาสุดเกินอ่ะถ้าที่ดูมันไม่กี่บาทใช่ไหมปะกี่บาทได้รถใหม่แล้วจะดูหมูเพื่อนอยู่ข้างหมูอยู่ข้างหมูเพื่อนโชคดีพี่ไม่ลองเหรอไม่ลองดีกว่าผมกลัวเอาไปเลยโอเคเดี๋ยวค่อยไปตามทีหลังจำหน้าได้โอเคอุ้ยเฮียบุญเยอะเกินตรงเนี้ยมึงโทรถามแล้วเหรอข้างหมูมันมากันบอกบอกมันมาแล้วเออกูได้3ถุงแล้วเนี่ยน่าจะมากันโอ้ยสูน้อไม่ได้เรื่องได้ราวอ่ะพวกนั้นอยู่ไหนวะไปสวีทกันละไป2คนนะเรียกกันประมาณเนาะเนี่ยเห็นป่ะไอ้เลิฟเหล้าเห็นป่ะไอ้เลิฟขวดเบียร์นะเอาแอบมาสวีทกันนะบ้ามึงเริ่มแล้วตอนนี้ตัวกูกำลังเบิกบานพวกมึงอ่ะเขามีแฟนมีอะไรกันเนาะกูมีผัวเนาะกูมีผัวเนาะมีอะไรกับผัวเนาะก็ได้นะได้อยู่ขนาดเออก็ได้มั้งอะไรหรอไม่ใหม่อยู่ไหนพี่ชายอยู่ไอ้ตรงกระหล่ำเพิ่งจกมาได้2ถุงคนละถุงกับบังนินไอ้ตรงกอกผมวนได้หลายอันเลยอ่ะตอนนี้ได้6ถุงแล้วรวมๆที่จกยังเอานี่ขนาดแค่กูนะแต่กับบังนินน่าได้4รวมๆ10ถุงอ่ะที่ไปหากันมาพี่บอกแล้วขับตามพี่มาดีกว่าเนาะได้พี่ผมก็ได้ได้เท่าไหร่อ่ะ10เฮ้ยลังเลดิน้องลังเลดิไม่ผมได้ผมได้ผมได้ผมไม่เก็บอยู่ที่เท่าไหร่ดีวะมันจะลังเลทำไมเนี่ยโอ้อะไรเป็นสิบถึงว่าถึงว่านี่โอ้ตึกวนเมื่อกี้ได้หลายอันเลยงั้นเราก็ขี่กันไปสวนไปสวนมาแล้วกันทั้งนั้นอ่ะเออพี่อ่านสองถุงเลี้ยวแล้วโว้เล็กเกินลงมาสองถุงเนาะตำรวจเนี่ยเขาก็ไปทำงานทำการเนาะนอกเมืองนี่โคตรสุดเลยกูอาจจะต้องมีป้อมตำรวจหรืออะไรนอกเมืองแล้วแต่มันกูแก่แล้วแบบนี้แอดมินอยู่ป่าวะอยากตายว่ะโทรไปหาบอกไหมว่าเราเป็นไหนบ้างแบบแอนด์ซิลวะแอนด์เลิฟวะน่ะอะไรเงี้ยเขาไม่น่าเป็นจกปูนกันหรอเขาน่าจะไปทุ่มเวลาบาดเจ็บได้บอสฮัลโหลได้ทุ่มเวลาบาดเจ็บหรือยังทุ่มเวลาบาดเจ็บอะไรพี่คืออะไรวะอะไรแอนเดอร์เลิฟวะแอนเดอร์เลิฟแอนเดอร์เลิฟเป็นยังวะไอยูเซเฮ้ยเพี้ยนเรื่องดีแอนเดอร์เลิฟแอนเดอร์เลิฟอ่ะเลิฟยังเพี้ยนอืมลองรักเพื่อนนะอย่าพวกนี้เจอพูดประแทงพี่กูดีกว่าแอนเดอร์เลิฟนะแอนเดอร์เลิฟนะไหนๆก็มีเวลาแล้วนะอยู่ไหนอืมแล้วก็เยี่ยไม่เอาแอนเดอร์เลิฟแอนเดอร์เลิฟแน่ไอ้ก็อุตส่าห์เปลี่ยนรถมาขึ้นกับบังนินแล้วเนี่ยจูดเบิกบานเลิฟเลิฟอะไรของแกไม่รู้แต่แกไม่ยอมบอกสถานที่อ่ะกูไม่บอกสถานที่หรอกแต่กูอยากแค่มึงเอ็นเดอร์เลิฟโอเคป่ะเอานะเอ็นเดอร์เลิฟนะเจอกันโอเคโอเคพี่เอ็นเดอร์จกกันจกดาวบังนินอยู่นะสรุปจะมาไหมเนี่ยดิษฐ์อ่ะมาคุยเรื่องอะไรมาคุยจกดาวบังนินอยู่ว่าไงเพื่อนดาวมึงแสบวะล้างดาวกันเพื่อนขี้แข็งไปฟังกูมันเหลืองอ่อยยังวะเหี้ยถ้าไม่ยังไม่ประกาศฟ้ามือเราจบได้อยู่อะไรเลยอินเดโฮอยู่ไหนพี่อยู่ไหนจะเจอกันที่ไหนพี่จะตกไปไหนเลยกระหล่ำไปแล้วเนี่ยจะเจอไหนแลนด์ชมพูอ่ะแลนด์ชมพูเจอกันแลนด์ชมพูก็เจอกันสายรู้นู่นอะไรวะได้อะไรวะขี่ควงไปหนีตำรวจมาเฮ้ยเอ้ยมีอะไรเอ็นเลือบเปล่าเอ็นเลือบบ่ไอ้สองคนนี้ไปทำเพลงไงไอ้สองคนนี้ไปทำเพลงอะไรแล้วกันดีกว่าเริ่มนะขี่หลังกันเนาะขี่หลังกันเนาะแทนบอกสลามเมื่อวานเนาะเฮ้ยอย่าขี่หลังเนาะเห็นบอกสลามเมื่อวานอิสาบอกสลามเนาะเอ้ยใจเย็นครับพี่ผมจองนะคันเนี้ยถ้างั้นพี่ไปอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ย
อะไรอะไรล่ะไม่มีอะไรอะไรอะไรเอ้ยอะไรขี่ลงขี่ล้างเนาะอันนี้เนาะหายไปไหนมานะเฮ้ยเอาเรื่องนี้ก่อนดีไม่เกี่ยวก็ไปตกปูนไงเฮ้ยอะไรไอ้ที่รถตีเป็นอะไรมันเป็นอะไรกูจะต่อยกูทำไมเนี่ยหวั่นไส้อะไรของมึงโอ้ยนี่เขาต่อยกันแย่งผู้หญิงครับคุณดูแย่อนินอุ้ยติดตามตัวต่อยพี่ผมมีอะไรให้พี่นำตัวต่อยหรือเปล่าพี่เล็กอะไรพี่เล็กอะไรพี่เล็กอะไรเฮ้ยพี่เล็กอะไรพี่เล็กอะไรพี่เล็กอะไรอะไรมึงเอาอะไรกันออกพี่เล็กอะไรหนึ่งหนึ่งสองสองอะไรเฮ้ยร้อยเฮ้ยทำอะไรอ่ะเอามาทำอะไรเนี่ยเอาไปถามไม่ได้ว่าเอาไปทำอะไรเอาเติมเลยคือขนาดนี้โอ้โหดูแม่ไปเก็บมานี่ว่าต้องน้ำมาก่อนหน่อยก้อนก่อนหน่อยเร็วซุ้มหัวทีเดียวเลยได้ป่ะอยู่กลางสองคนแล้วอยู่กลางเองอ่ะพี่ใหม่มันกลางตรงไหนครับเนี่ยอ๋อแบบนี้ป่ะแล้วก็ต่อหลังต่อหลังฝั่งละสองใช่เออตาจากวันนี้มึงดิ้นยาวมาฆ่าขัวนี่มันจะเป็นอย่างนี้ว่ามันจะเป็นแนวนี่ใครรับใครรับแอนโฮเอาจอดนะไอคนข้างหลังไม่ใช่เหรอต้องทำอันนี้มาขึ้นกับใครขึ้นอยู่เนี่ยเลยอ่ะอยู่เนี่ยถ้าขึ้นกับพี่ต้องไปอยู่หลังบักนี้เลยไปดิเออแล้วก็กดรับกอดการกอดกันมายากขนาดนี้เดี๋ยววะโอ้นี่ไงวันนี้ดีมันกอดหลายคนมากเฮ้ยแอนโฮกอดถึงคิดไปคิดดูอ่ะก็กอดครอบครัวไงครอบครัวเดียวกันแต่ครอบครัวดูเหมือนจะไม่เอามันนะรอแอนดานินมารับผมแล้วกันวันนี้ไปจกปูนแบบจกแอนดาน 100% ใช่ไหมทำไมมันน่าสนใจยังวะคันนั้นนะสวัสดีครับขโมยเลยแอนดาขโมยเนาะแอนดามองรถคันนี้ตั้งนานแล้วเนาะสบายใจแล้วกูโลกูเองแหละโลกูวันนี้เฉพาะวันนี้วันเดียวแอนเดอร์ซิ่งเนาะรีบขับหลบก่อนเลยนะแอนเดอร์3-2 3-2-1เข้าคุกเลยเฮ้ยผมจอดตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวก็ติดต่อพวกนี้มารับรถแอนเดอร์โลนะตีนปะอยู่ไหนกูได้3-2มาปะ3-2แบบแต่งติมแต่งติมมึงอยู่ไหนแอนเดอร์พูโอเคแอนเดอร์ซิ่งนะเดินรถแรงเนาะผมมากับรถแรงส่วนเธอมากับเดสสีแดงด้วยรถโจรนั่นนี่เพื่อนกูนั่นแหละโจรรถไม่มีทะเบียนเนาะไม่มันพังมึงไม่เห็นเหรอมันขึ้นรถไปกับคนอื่นมากมันไม่อยากซ่อมหรืออะไรสักอย่างมันจอดทิ้งไว้ต้องส่วนบุ๊กปิ๊กมาด้วยนะนู้นอยู่ไหนอะนู้นอยู่เขียวแลนเขียวโอเคเดี๋ยวจกตรงนี้เราไปหาบุ๊กปิ๊กละเฮ้ยแอนเดอร์ถุงแซ่บเจ้าเสือเรื่องพญานาคว่ะบอคอยเสือจะเรื่องตำรวจว่าตำรวจบ่มีจริงไอ้เหี้ยเราจกมากี่วันแล้ววะจะจกมา3วันไอ้สัตว์ตำรวจจะไม่เห็นเสียงสักเสียงกูได้ยินแต่เสียงมังบีมังวันเอ้าเอ็นเดอร์ถุง1สวยเตรียมเอ็นเดอร์เหินใจเย็นนะคุณตำรวจนะขอเอ็นเดอร์เหินหน่อยนะเสือเรื่องตำรวจป่ะเสือดิรถเราจะพังแล้วแม่เพื่อนโอ้ยเฮียขอตำรวจไปซ่อมต้นไม้ก็พังแล้วอะแบบที่ซ่อมอยู่รีวิวได้ไหมครับไม่ได้ครับก็เฮียอะไรสัตว์มึงนี่ตำรวจจอดรอมึงหรือไงวะเอาไงมึงจะเอาไงมึงจะเอาสรุปเอาไงมอบตัวหรือจะหนีหนีเพื่อนระดับเราอะเออโอเคเล็ดแอนเดอร์เกิร์ลพังโคตรเฮ้ยแอนเดอร์เหินเขาไปเลยโอ้ไม่ไหววะบวกไม่ไหววะคือแบบไม่ไหววะเฮียไหวปะเนี่ยกูว่าบ่ไหวแล้วเนี่ยบ่ไหวไอ้เหี้ยรถแอนเดอร์พังเนาะไม่ไหวว่ะไอ้เหี้ยโดนแต่เต็มหัววัดเลยเจ้าเสื้อเรื่องตำรวจปะเสื้อดิเสื้อดิเจ้าเสื้อปะตำรวจโคตรเยอะเจ้าเสื้อเรื่องล้อหลุดปะเหินแอนเดอร์เหินแอนเดอร์เหินเหินเนี่ยผมมีแรงอ่ะโอ้โหบ่ไหวว่ะไอ้เหี้ยไปขี่ไปสอนอเลยขี้เกียจเบิกรถมึงวิ่งเลยเพี้ยนวิ่งเลยวิ่งเลยมึงวิ่งเลยวิ่งแอนโดนจับเนาะเจ้าเสื้อเรื่องตำรวจบ่เสื้อรถผมพังอุ้ยไม่น่าเลยวะน่าจะซ่อมก่อน
เชื่อเรื่องตำรวจป่ะเอเดอร์กองดากเนาะมีบัตรนำชิบหายแล้วมึงโง่มีอยู่เออบัตรเพิ่งหมดเกมตำรวจมาไล่เคสนอกเมืองแล้วมาโผล่ที่กูมั่นใจจัดอะตอนแรกว่าไม่มีขอให้ส่งตัวนะครับ 2,000 นาทีครับครับผมเช็คชื่อเช็คชื่อเอเดอร์ซิลเดี๋ยวเพื่อนกูก็มาด้วยซิลจัดถ่ายรูปฟรีป่ะเนี่ยครับเขามาดูสตรีมกูหรือเปล่าเออว่าใช่ถ้าเราแบบจกแบบ2ถุงอีกแล้วแบบวิ่งมาเนี่ยกูว่าใช่แล้วแหละปุ๊กปิ๊กใส่ปะโทรหาปุ๊กปิ๊กฮัลโหลปุ๊กปิ๊กฮัลโหลอยู่ใส่จอดทิ้งไว้กลางทางเหรออยู่ใส่อยู่ในคุกทำไมทำไมอยู่ในคุกอ่ะโชว์ปูนมา2ถุงบอกแล้วให้หนูพี่เล่นเคลียร์เห็นป่ะเนี่ยแล้วทุกคนก็ทิ้งหนูเห็นไหมเกมเล่นไม่ได้ทิ้งกำลังจะไปเลยแต่ว่าแวะจุกปูนก่อน2ถุงจะเสร็จอยู่แล้วแล้วก็จะไปอ่ะใช่ไม่ได้ทิ้งเลยเอาแค่2ถุงอย่างเงี้ยเป็นร้อนหน้าเดือนจับมาขอแค่2ถุงแล้วก็ไปอย่างเงี้ยเหรอแค่2ถุงน่ะเฮ้ยเอาเสื้อเดือนผู้สาวขอฝึกมานำเฮาเฮ้ยเดี๋ยวผู้สาวนะฟุกมาอุ้ยป้าฮะว่าไงฮะไม่มีอะไรเอเดนินออกไลน์เนาะเฮ้ยเจ้าเสื้อเรื่องสาวผมถอดมาเสือ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 มาก็มากับพวกชอบนั่นน่ะป้าขอวางสายก่อนนะเดี๋ยวเจอกันพุ่งเรามันได้เหรอเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าป้าออกเพื่อนเดี๋ยวเขาบอกอ๋อป้าเออไม่ได้คุยกับเขาจะมาโชว์ตะกร้าแฮนด์ไม่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 เดี๋ยวกูขายโลออนนะคนกูขายโลออนเขาเขามายืนโชว์ตะกร้าโชว์ตะกร้าเออเออไอชิมหายแล้วเฮียนะน่ะเจ้าเสือเรื่องมีดไม่มีอะไรครับผมคุยโทรศัพท์ครับถ้าจะอะไรก็กับคนนั้นเลยไม่ไม่บอกบอกไปว่าเบอร์อะไรเงี้ยป๊าป๊าเบอร์อะไรคะก็นี่ไงเบอร์นี่ไม่ป๊าป๊าก็พูดกระเป๋านะป๊าป๊าไม่เคยโดนสเตปจีบสาวแล้วดมขี้ต่อคอจะให้เพื่อนถามเบอร์เงี้ยแล้วก็แบบบอกเบอร์ยังไม่ได้ยังไม่ได้อาบน้ำเลยเออว่าเธอเองอาบน้ำไหมเขาเออไม่มีแค่นี้ก่อนนะฟุกฟิกเดี๋ยวป้าจะคุยเดี๋ยวโทรหาป้าโทรมาแฮงเออใช่ใช่เจ้าเสื้อเรื่องสาวมีใจปะบอกมีตะขี้เต่า Hello what is your name เฮ้ยลูกครึ่งลูกครึ่งว่ะลูกครึ่งแอนด์แซบอ่ะเฮ้ยเขาตีคู่มาได้กันหรือเปล่านะคนเดียวจ้าเฮ้ยมึงล็อกโกงไปดิมึงไปปิดไปสวัสดีครับพี่สวัสดีครับติดอะไรเลยครับอ๋อแคปครับผมติดใจคนข้างเอาวะเฮ้ยเฮ้ยเกินเฮ้ยเฮ้ยโชว์ขี้เต่าอย่างเดียวเลยว่ะดับเบิ้ลเต่าเลยว่ะรอบนี้ไปเนาะขี้เต่าไปเลยคนไปเลยก็คือออกไอ้คุกแล้วว่ะเฮ้ยมันได้ออกก่อนนี่หว่านั่นอ่ะชิบหายแล้วเต่าไม่ได้ออกหรอกเจ้าเสื้อเรื่องขี้เต่าบ่อเต่ามันขี้ออกมาตรงรักเธอมันเหม็นขนาดนั้นเลยหรอคะไม่เหม็นไม่เหม็นน้ำพี่คนนั้นด้วยใจโดนอะไรเลยครับฆ่าคนปูนอ่ะฮึฆ่าคนตายชิบหายแล้วผู้ชายผมดำล่าสุดอ่ะดีนะไอ้นั่นงอกก็ไม่มีแล้วครับมีโอกาสเจอกันในเมืองนะกลับตัวกลับใจซะหึผมเปลี่ยนจากนอกเมืองมาในเมืองแทนละกลับตัวละไอเดอร์แซบไอเดอร์แซบไอเดอร์ซิลนะเหงาชีวิตเนี้ยไอสัตว์เมื่อไหร่ก็จะได้ออกคุกออกยังวะผมสงสัยว่าเขาน่าจะแก้จุดบอดตรงนี้เพราะว่ารอบเมือง3วันติดนะครับตำรวจไม่ผ่านเลยไม่รู้ว่าเขามาดูสตรีมผมย้อนหลังหรืออะไรสักอย่างหรือเปล่าหรือว่ามีคนดูสตรีมผมตอนนั้นที่อยู่ในเมืองนี้หรือเปล่าแล้วก็แบบเอาไปพูดเอาไปอะไรเนี้ยตัวนี้ก็ไม่รู้นะครับหรือว่าแอดมินเขารับทราบรับรู้เองอันนี้ก็ไม่เข้าใจหรือได้เป็นแนวรถแก๊งค่ะเอามาก็ก่อนเรื่องเลยไอ้เหี้ยรถแก๊งดูไว้ไม่ได้ไอ้เหี้ยไม่ไหวมั้งไอ้เหี้ยอย่าเจอกันแลนแดงนะเพื่อนมึงคิดว่าสุดปะ
๋องฟองดูไว้ด้วยอ่ะพี่ว่าสุดปะกูคิดว่าวันนี้เราจะตายปะกูว่าไปเจอกันเลนแดงแล้วไปทิ้งมึงมารับกูตรงนี้ดิกูว่ากูไม่กล้าว่ะมันสุดเกินของแกงดูไว้ด้วยเหี้ยมันต้องเบิดชนรถพังไปเพื่อนกำลังมีเป็นแลนแดงเอ้างั้นเราก็ได้ใช้คันนี้แล้วดิเจอกันแลนแดงทั้งนั้นอ่ะไอ้เหี้ยถ้ามึงเห็นดูไว้มึงโทรบอกกูด่วนนะใจกูเต้นแบบตุ๊บๆๆๆๆอ่ะโอ้กูรู้แล้วกูเลิกกูจะทำไงกูจะเอาไปคืนแก๊งดูไว้ที่แลนเขียวกูจะไปทำทีแบบเอ้ยพี่ครับผมเห็นจอดอยู่ครับใช่รถแก๊งพี่ป่ะครับอะไรเงี้ยเดี๋ยวโทรหาบกนินก่อนนินมายังกูส่ง GPS ให้แล้วนี่เออกำลังไปแล้วไปตรงที่เบิร์ดแลนแดงเลยขึ้นเลยกูจะเอารถนี้ไปคืนดูไว้ที่แลนเขียวกูจะบอกว่าเห็นจอดทิ้งไว้ไม่มีคนขับผมจำได้ว่ารถคันนี้มันเป็นของแก๊งพี่อะไรเงี้ยใช่ป่ะเขาขี่ไปสอนอเพื่อไปอันเจลเพื่อนหรือเปล่าเออเราจะเกมหนักกันเพื่อนนอกจากเราจอดทิ้งหรือเปล่าจอดทิ้งจะคุ้มฝังหรือเปล่าว่าเสียงแต่คงต้องขอลองว่ะ มึงนี่ก็ไม่ค่อยห้ามกูหรอกเนาะไปไม่ลองไม่รู้เดี๋ยวซิลเนาะมึงต้องขับแล้วแหละถ้าเจอก็หนีให้ทันแล้วกันแค่นั้นอ่ะมึงคิดว่าหนีได้ปะล่ะแกงดูไว้มันเพี้ยนพลาดเมืองเลยนะเว้ยดูได้ไงเป็นแกงดูไว้อ่ะเห็นเสื้อมันป่ะเออลงปุ๊บไม่ล็อกปุ๊บกูวิ่งปุ๊บโอเคป่ะลนจนประตูหลุดประตูหลุดเมื่อกี้ว่าทำไงดีวะกลัวป่ะอย่ากลัวดิเพื่อนแล้วอย่ากลัวมึงก็มาขับทั้งนั้นน่ะถ่ายรูปเยอะอย่างไรวะโดนล่ากูบอกเลยโดนล่าทั้งทั่วเมืองอ่ะถ่ายรูปอ่ะแล้วพี่ดูไว้ป่ะครับยืมนะเด้ออะไรเงี้ยไอ้เหี้ยโดนล่าทั่วเมืองอ่ะจับเจ้าใครจับคนขับรถได้2คนนี้เออไอ้เหี้ยกูว่าละหัว 100,000 มีค่าหัวแน่เลยกูว่าวันนี้เราขโมยรถไป2คันนั่นด้วยอุ้ยขโมยรถดูไว้แล้วก็ไปจุกปิ๊กเหรอไอ้พวกปิ๊กเหรอทีเนี้ยไอ้พวกปิ๊กทีเนี้ยลืมหลานเออไอ้เหี้ยมึงลืมหลานนะมันงอนตายห่าแล้วน่ะพูดเลยละไอ้เหี้ยเสียวว่ะไอ้เหี้ยดินเสียวจัดสูตรแอดขาวเหี้ยประชาชนกูบอกว่ายายแบบห้ามจัดอ่ะแบบเป็นห่วงกูจัดอ่ะแต่กูไม่เป็นห่วงกูเองหรอกมึงคิดว่าไงวะนี่สุดสุดไปสุดวันนี้มันต้องตื่นเต้นดิวะอุ้ยเอ้ยนันลินนี่เอาเงินอุ้ยรถผมพังเลยเนี่ยคุณต้องจ่ายค่าเสียหายมั้ยครับพี่รู้ว่าส่วนลินเราพี่ชายเอาค่าซ่อมหรือเปล่าอุ้ยพังเลยครับไม่เอาไม่ได้ครับขอโทษนะคะว่าค่าซ่อมหรือเปล่าขอโทษนะคะแล้วไปเอาค่าซ่อมผมก็เอาคันนี้ได้ปะล่ะอันนี้ไม่มีอะไรเลยครับติดรถเขาไปด้วยอ่ะเลอเอาจะติดรถไปไหนก่อนเออก็แต่ว่าคันนั้นก็ไม่ใช่รถเราหรอกครับเออใช่ดีเอามา1,000ครับคุณจะไปไหนครับเนี่ยอะไรครับเดี๋ยวจะไปตู้ครับกระเป๋า908ครับโอนเลยเหรอครับโอนโอเคสวยขอโทษทีนะคะเออนินกูรู้แล้วว่ะเราก็ไปหาแบบเอารถมาประมาณนี้อีกแล้วก็มาหาทวนคนแล้วก็จากนั้นก็ขอเงินเขาแบบเนี้ยใช่อุ้ยกูว่ารวยว่ะเออไม่มีอะไรครับผมคุยกับ2คนครับไม่งั้นเราไม่ทำนะครับอันนี้คือจะไปไหนต้องส่งแลนครับส่งแลนเบิกรถอะไรเงี้ยครับรถใครก็ไม่รู้ครับนั่นรถใครก็ไม่รู้ครับรถยืมเพื่อนมาครับ DW อะไรสักอย่างนี่แหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันงั้นกลับไปเอาดีกว่าจะให้เอาอะไรครับไปซ่อมไม่ได้หรอลองเขาลองเขาเดี๋ยวเรียกช่างให้ด้วยโอเคไหมส่งแลนไม่ได้หรอครับส่งได้ครับส่งได้กระหลาดอะไรเงี้ยครับกระหลาดเผียวดิครับอย่าเผียวครับอย่าเผียวงั้นเดี๋ยวไปเอาของที่ตู้ก่อนได้ไหมครับยังไงผมก็นั่งกับคุณแล้วอย่าเผียวครับอย่าเผียวเดี๋ยวไปเอาของที่ตู้ก่อนนะดีๆๆตรงนี้ครับดีๆกระหลาดใกล้ๆอ่ะเดี๋ยววะกระหลาดใกล้ๆอ๋อหน้าคุกวะเออหน้าคุกใช่ไหมเออใช่ๆครับเอาเราไปส่งป่ะรถคันนี้รอเล่นครับรอเล่นเอารถผมเลยแหละผมจะไปพาวเอาเบอร์รถอีกคันนึงไปพาวเฮียซ่อมเฮียซ่อมช่างนานครับช่างนานผมไปนี่นะผมไปร้านซ่อมแล้วรอคิวอย่างนานอ่ะขนาดไปร้านซ่อมอ่ะคนเต็มเลยใช่ครับรอจนหลับเนาะเออยันสันนี่ครับยันสันเยอะไหมเยอะไม่สั่งเขาแล้วทำแบบนี้มีลูกคอแล้วนะเวลาพูดเสียงดีจัดใจเย็นครับใจเย็นเมื่อกี้เราไม่ค่อยเห็นโลกครับอย่าโลกพาผมโลกไปด้วยไม่มีใครไว้ใจใครเลยตอนนี้ผมไม่มีหน้ากากคุณจำหน้าผมได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกผมไม่ทำอะไรหรอกเชื่อใจผมผมไม่โจรมีคุณธรรมใช่ไหมครับใช่ครับผม
ราะแต่ผมก็ไม่ใช่โจรหรอกผมก็มั่วมั่วไปงั้นมันต้องไหนนะมีเขามีหนวดมันต้องไหนเออมันต้องไหนได้เงินเสยเนาะได้เงินเสยเนาะมึงไปหาขโมยรถแล้วเอามาชนอีกอะกูว่าเฟี้ยวลองดูว่าลองดูว่ากะอุบัติเหตุแบบก็เอ้ยคุณชนผมนะอะไรเงี้ยอย่างนั้นเลยเออรถคันนี้ครับรถกระป๋องรถเขาไม่ใช่รถเราเดี๋ยวเขาต้องเสียเงินเปล่าอีกเป็นไงไอ้เหี้ยมันสุดเกินเขาไปโรงพักเนาะเขารีบเนาะกูก็รีบเหมือนกันเนาะฮัลโหลอยู่กับโรตีกำลังขับรถไปให้คนชนแล้วก็เรียกเราค่าซ่อมดูรีบเร็วธุรกิจเหี้ยอะไรเนี่ยมึงกล้าพูดอย่างนี้ได้ไงวะสัสมึงอยู่ไหนเนี่ยมึงไอ้ไม่ใช่ดิไอ้คนทัวร์มาใครวะพวกพี่เหรอไม่เคยกล้าไม่เคยกล้าไม่กล้าหาอยากได้ที่คนจะขี่ชวนเลนมาเฮ้ยก็เราก็ขี่จกปูนั่นแหละใครชวนเราเราก็ทำอย่างเงี้ยแล้วก็ขอติดรถเข้าไปจบถ้าเราลุ้นรถชวนเมื่อไหร่นั่นแหละโบนัสเราโบนัสกลางทางไม่ใช่โบนัสกลางปีโบมีปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณจะเอาอีกเหรอเอาอีกแล้วเหรอคุณเลี้ยวฝั่งนี้นะเนี่ยเอ้ยอันนี้คือชนนิดเดียวเองนะเออไม่พังนะไอ้เดียเขาจะไอ้เดียนะกระบอกมันไม่พังค่ารถถลอกแล้วกันค่ารถถลอกโอเคกระบอกอะไรครับหยอกเขาหยอกกูก็มาเจอเขาอีกเนาะเออเขามาเลยเบลละไอ้เหี้ยคนเดิมเนาะรอมาได้ไหมรอได้รอไอ้เออขี่ไปดูรถข้างหน้าดิรถข้างหน้าเรายังอยู่ปะคันนั้นน่ะเอาที่เอากล่องซ่อมมาซ่อมมาละบ่เอาๆกูเสี่ยงคันนั้นปล่อยทิ้งไปหาคันใหม่กูไม่ไหวไอ้เหี้ยแก๊งนะเว้ยไอ้เหี้ยดูไว้นะมึงโดนตามไล่ทั้งไอ้นี่มึงทำอะไรไม่ได้เลยนะโดนด่าด้วยอ่ะโดนบัฟด้วยอ่ะมึงเอาดิมึงจะทนไหวหรือเปล่ากูไม่ไหวอ่ะใจกูไม่สู้อ่ะจะจอดดิปะพาวไอ้กูไม่สู้แต่ว่ายังจอดอยู่มั้ยเฮ้ยพาวจอดพวกนี้ค่ะเขาจะตามล่าเอางี้ป่ะเอางี้กูรู้ละโพสต์ทวิตเดี๋ยวกูโพสต์ตรงนั้นบอกว่าใช่รถดูไว้ป่ะครับผมเห็นจอดทิ้งตรงนี้อะไรเงี้ยแค่นั้นเลยจากนั้นเราก็ซุ่มดูเว้ยว่าเขาจะเอาหรือเปล่าโอเคป่ะเออเอาติดป้ายทะเบียนไปสวยเดินโลกเนาะแผนการโคตรดีอ่ะทำให้เขาวุ่นวายอ่ะไอ้สัตว์ของ DW ไหมครับเจอตรงเล้าหมูโอ้โจรเบี้ยว2ชื่อไม่ใช่คนดีแล้วเพื่อนเป็นไรหาที่ซุ่มมึงเอาจอดรถหลบไว้สักที่นึงแต่นั้นแล้วก็เดินเอาเขาเหลี่ยมนู้นถึงมองเห็นเออขึ้นตรงนู้นก็ได้ปะนี่พุ่มนั้นพุ่มหน้าตรงโค้งแต่ตรงโค้งขวาหน่อยปะสวยเอารถจอดเลยสวยลงที่นี่เราเออเห็นป่ะเห็นชัดเลยว่ะแกก็ไม่ดีจัดเลยนะกูเนี่ยโอ้ยเหี้ยระวังตุ๊กตาโดเบลต้องเข้ากูนั่นแหละดีต้องซุ่มอยู่ตรงนี้เว้ยปุ๊บซูมเท่านี้โอ้โหเดี๋ยวผมรอเห็นภาพชัดๆเลยตรงนี้จะมีใครมาเอาอะไรหรือเปล่าจะรู้ได้ไงว่ามันอยู่ตรงนี้อ่ะกูบอกว่าตรงเล้าหมูทางไปเล้าหมูกูบอกใช่ป่ะเออกูบอกชัดเจนเลยเจอตรงเล้าหมูโจรเวล2เนาะชื่อทวีมึงเห็นคนป่ะจกปูนอยู่นั้นป่ะคนจกปูนทางไหนป่ะจริงๆเราเป็นสายให้ตำรวจได้ป่ะวะมีสายสืบป่ะวะมีอาชีพสายสืบป่ะเราเป็นเองก็ได้หนีดีลกับตำรวจเอาถ่ายรูปลงนี่แล้วก็ลงทวิตเฮ้ยมันเห็นมุมไม่ได้อย่าถ่ายมันจะเห็นมุมเห็นว่าเขาตอบกูแล้วน่ะเห็นมันโจรไปอีก2เขาตอบกูแล้วไอ้สัตว์แค่ครับชิบหายแล้วใช่ครับพรครับนี่อยู่ดูไว้ว่ะไม่รู้รู้แค่ว่าเสียงต้องขอลองพรครับรอใช่ครับน่ะอยู่ไหนครับตอบเขาก่อนเขาบอกว่าอยู่ไหนทางไปเราหมูนี่กูเป็นคนดีไอ้เหี้ยกูบอกว่าทางไปเล่าหมูครับจอดข้างทางพังอยู่ cover เลยครับอยากรู้ออกไปได้ไงใบเว้ยมันรู้แน่นอนแค่ชื่อก็รู้แล้วโจรเลี้ยวสองอ่ะกูจะพิมพ์บอกว่าอย่าเลี่ยมครับอย่าเลี่ยมปากเจียวด้วยเจียวครับอย่าเลี่ยมอะไรมันน่ะปืนใครอ่ะพิมพ์ปืนมั่วเขาให้โทรไปไงเขาให้โทรไปตอนโอ้ถ้าโทรไปก็โดนอ่ะคิดยังไงกับการบอกเบอร์มึงไปวะบอกมียายาเราจะซวยทั้งคู่เบอร์มาหมื่นนึงดิเราจะซวยทั้งคู่บอกเบอร์คนอื่นไหมวะซุ่มเบอร์มั่วป่ะได้กูซุ่มเบอร์มึงก่อนจัดคนเหี้ยเลยนะจริงๆก็เราเหี้ยจัดๆเลยนะพูดตรงๆนะซุ่มเบอร์มั่วนี่คือสุดน่ะสุดอะกูเดี๋ยวกูซุ่มเบอร์มั่วแล้วกันแอดเดอร์สุดห้าพึ่งดูกูดิเพื่อนมึงดูดิ5 5 2 1 4ใครไม่รู้อะแม่งยังสุดเลยเนาะเฮานี่เนาะ
ชอบอ่ะชอบอ่ะเอ้าเฮ้ยประตูมหามึงก็เปล่ากูให้เบอร์มึงไปครับผมไม่ได้เอาครับผมไม่ได้เอาอยู่บนยอดดอยอ่ะหลบตีนอยู่ไหมว่าบักจูนเลเวล2มันไปขโมยรถดูไวมาตอนนี้พี่จะบอกความซื่อของกูดิไม่ได้ขโมยเขาจอดไว้แล้วเขาไม่ล็อกประตูเลยเออยืมมาขับเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นดิยินมึงตายป่ะอยู่ดีกิ้งคลอมคลอมลงไปนะอุ้ยพี่ใครบ้างพี่ไม่ใช่ละชิบหายแล้วบูดินเงียบเงียบไว้นะลูกใครโทรมาแม่งเพื่อนอ๋อไรก้าไรก้าหาจะแตกหายกูลืมไปกูส่งนี่ไงลืมไปก็ส่งรูให้บักไซก้าเออสุดเนาะคันนั้นน่ะกูขโมยมาคันไหนข้างล่างแอนเดอร์ดูไว้อ่ะเขาเข้าไปสอนอกูขึ้นเลยแล้วตอนนี้ก็คือเอารถเขามาพังแล้วก็จะรอดูเขาจะมาเอาหรือเปล่าแบบดูผลงานเว้ยอยู่ข้างล่างรอดูเขาจะมาเอาหรือเปล่าก็เรื่องเสียเป็นแสนเนาะสูรถดูไว้อยู่ใส่เฮ้ยนั่นนั่นนั่นเห็นปะขาวข้างล่างรอดูเหยื่อมาติดเบ็ดอยู่ไงแบบแน่ๆแบบร้องไห้มาเอารถอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยไปเอามีอะไรใส่ปะกูยังสุดเลยอ่ะโพสต์ทวิตด้วยโพสต์ทวิตบอกให้เอารถอะไรเงี้ยมันใหม่แล้วว่ะเจ้าของรถคันนั้นน่ะไอตัวนั้นใหม่แล้วบอกกูอยากลักคันนั้นว่ะรอดูผลงานผมนะเจ๊เดี๋ยวผมจะแอดแต่แซ่บปะนินโซให้เจ๊ดูกูหมั่นไส้มานานแล้วคันนั้นไอ้เหี้ยเออขี่ลงไปเริ่มขี่ลงไปเลยเดี๋ยวกูลงให้เองเดี๋ยวกูใส่หน้ากากเดี๋ยวกูใส่หน้ากากเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวไปไปไปเร็วเฮ้ยไปเร็วถอดหน้ากากเพื่อนถอดหน้ากากขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปไปหาไอ้เด็กเจ๊กับบอกไทก้าแม่อยู่ข้างบนวะทำตัวละตัวละช่วงนี้ทำเร็วแบบไม่ค่อยขึ้นเลยวะไปบนรถแข่งใช่ป่ะรถแก๊งก็รถแก๊งไงเมื่อกี้สูตรดำลายแดงอ่ะกูเห็นอยู่เมื่อกี้เพื่อนเมื่อกี้เออเมื่อกี้รถแก๊งอ่ะดูไว้ยังลงป้นมาแล้วไอ้สัตว์ภาษาอะไรแก๊งอะไรเนี่ยเลยไม่รู้จักเลยเนี่ยเพื่อนเมื่อกี้มันคงเห็นเราแล้วแหละเข้าไปไหนกันอ่ะขอบคุณที่เป็นห่วงครับอืมแต่ผมไม่เป็นห่วงตัวเองเท่าไหร่เรียกเป็นล้านเลยป่ะอุ้ยเฮียเกินเมื่อกี้เพื่อนเลิกอุ้ยมันไม่ตื่นเต้นกลัวอะไรวะเออกลัวอะไรวะเรียกเป็นล้านเลยนะเพื่อนระวังโอ้ยไอเดซิวกูเปิดกาซาแป๊บเดียวมันเป็นห่วงเราไงเออได้เดี๋ยวกูก็เอาเงินจากครอบครัวได้แหละไปประกันกูตัวทำเสียอะไรกูตัวทำครอบครัวพังมึงจะห้ามไปนี้มึงต้องไปเปลี่ยนเป็นรถเป็นรถไปรถแอนด์ซิลละมาเอาเรื่องเออเอ้คุณขับรถไงน่ะมึงอะขับรถไงมึงจะเรียกค่าเสียหายแล้วใช่ไหมเนี่ยแต่รถที่จอดอยู่แลนด์เคียวนี่ว่างทุกคันเฮ้ยไอ้ปุ๊กพิกอยู่ไหนก่อนปะปูว่าไงเราอยู่ไหนอ่ะเขียว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 เหรอยังอยู่เขียวใช่ไหมไม่มีใครเลยเออฮัลโหลไม่มีใครเลยอ่ะมีสองคนเนี่ยอ๋อเฮ้ยเย้เป็นได้อ่ะพาไปทำวิรกรรมไหมไม่ได้ทำอะไรไม่รู้อ่ะไม่ใช่ไปจบปูนมาเหรอยังไม่จบปูนเลยอ๋อเราเอาปุ๊ปปี้ไปด้วยปะเนี่ยปุ๊ปปี้ไปด้วยปะล่ะจบปูนได้ไหนอ่ะแล้วรถแรงๆเราจะมีป่ะเนี่ยรถ4อ่ะรถ4คนน่ะปุ๊ปปี้มีมั้ยน้องไงเออคันชมพูเอามาเออใช่เอามาแอนเดอร์แรงนั่นน่ะไม่มีเอ้ยมีสองมีได้ไงเดี๋ยวเร็วๆๆเดี๋ยวเร็วรวดเร็วแอนเดอร์รวดเร็วอ้าวมาเร็วซะด้วยอันนี้อยู่จกปูนอยู่ไม่ว่างเลยตำรวจอ่าเรียบร้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยค่ะไอ้ตำรวจกำลังจอดดูอยู่จอดดูอยู่ว่าดูเขาจอดดูทำไมอ่ะอยู่กับโรตีอยู่กับปุ๊กปิ๊กกูว่าจบปุ๊บปั๊บไม่ใช่ไปครับคุณตำรวจปะมอบเลยเขามอบพี่เขามอบไม่เป็นไรนะคะบุญนี้เอาไงนินเพื่อนเลิฟทีเพื่อนเดี๋ยวกูไปรับอยู่ตอนน้องเอาป้าหนูเอาป้าหนูแบบหลุดพ้นคดีแล้วเอาหนูไปแทนได้ไหมคะไม่เราสองคนได้ไหมคะได้ไหมคะแบบอย่างเงี้ยให้ป้าออกไปแล้วเอาหนูไปแทนอย่างเงี้ยทำไมวันนี้มันรู้สึกว่าเชียงบอกมาเยอะเองวะ
สียงหัวเยอะจังเลยนอกเมืองเร็วมากเลยครับตัวนี้คือมีการปรับเปลี่ยนแผนอะไรเปล่าตำรวจไม่มันก็ไล่กันเรื่อยๆครับผม3วันติดผมยังไม่เห็นหัวตำรวจนอกเมืองเลยนะจริงใช่คือตำรวจปล่อยป้าหนูไปแล้วเอาหนูไปแทนได้ไหมคะไม่เราก็ขึ้นมาให้หมดเลยเป็นเพื่อนป้าเอาได้เดี๋ยวหนูไปคนเดียวแล้วให้ป้าหนูอยู่ตรงนี้ได้ไหมล่ะรับตัวแทนอย่างเงี้ยเอาแนวเขาจะรับตัวแทนได้ไหมล่ะได้ไหมล่ะตัวนี้คือได้ไหมได้ไหมล่ะนะคะก็ถือว่าตำรวจไม่เห็นไงจะกินสลัดอยากกินสลัดเฮ้ยไม่มีอะไรครับกินน้องหมดหรอผมไม่เคยเห็นสลัดเนาะรู้อีกขึ้นมาเลยป่ะโอเคเพื่อนเจอกันที่สนามเลยตั้งแต่นี้ไปจับแล้วก็เลยถามว่าตีกันหรือไม่จ้างไม่ทำคดีนะมันก็บอกว่าตีกันตีกันก็จับตีกันเดี๋ยวมึงจะไปลังเลทำไมอ่ะหนึ่งสองห้าสี่And the silver 1254ไม่ได้เขาเห็นไปทำไม่ได้มันต้องเดี๋ยวตำรวจเดี๋ยวหนูขอคุยกับป๊าแป๊บนึงได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเขาจับแป๊บนึงได้ไหมป๊ามานี่ก่อนเลยคุณไม่หนูไม่หนูไม่อยากให้ป๊าตีแต่หนูอยากตีคนเดียวได้ไหมคะมันก็อยู่ที่ใครก็คนนั้นเลยไม่ก็มันก็อยู่สองคนอ่ะก็แบ่งมาให้หนูหนูจะติดคนเดียวอ่ะเอาคนสมรู้ได้ผู้หญิงอ่ะชายมีผู้ไม่ป๊าป๊าไม่เอาครับไม่งองแงเนาะไม่เอาปูนหนึ่งถุงผู้หญิงขอย้อนแอคคอนตัวนะเดี๋ยวผมเลยครับไม่กูโดนอีกแล้วไอ้เหี้ยหนีไอ้ปุ๊กปิ๊กก่อนหนีไอ้ปุ๊กปิ๊กหนีไอ้ปุ๊กปิ๊กให้มันหากูไม่เจอหลบมันดีกว่าหลบมันต้องเข้ามาแล้วมันไม่เห็นผมแน่ๆแล้วมันก็จะร้องไห้ป้าไปไหนอะไรเงี้ยปูนจกยากมากวันนี้ผมพูดเลยจกโคตรยากเลยจกปุ๊บมาปั๊บจกปุ๊บมาปั๊บอะครับอัลโหลป้ามานานแล้วเหรอคะกระเป๋าต้อง 65,000 ค่ะได้เลยได้เลยจัดการให้ป้าอยู่ไหนคะ อะไรวะดีไม่จ่ายทำไมอ่ะก็เราตกลงกันไว้ว่าถ้าป้ามาแล้วป้าไม่ส่งข้อความมาบอกป้าจะต้องจ่าย 5,000 ค่ะกินไม่ได้เลยวันเดียวป้าไปปล้นรถใครมาเมื่อกี้เห็นเที่ยวจนอาเวียก้าบอกว่าป้าไปปล้นรถดูไว้อะปล้นรถใครอ่ะบอกไม่ได้แล้วเขารู้ไหมเนี่ยไม่รู้จะรู้ได้ไงใครปล้นได้ให้เขารู้เขาก็ไล่ดิไปขโมยรถที่ไหนมาบอกไม่ได้พวกแม่บอกไม่ได้จริงมันอันตรายเรื่องนี้มันรู้แค่คนปล้นกับคนสมรู้ร่วมคิดเท่านั้นอ่ะถ้าป้าไม่ประคองก็ลูกถามคนอื่นก็ได้แต่ว่าบัญชีตอง6นะ 5,000 แค่นี้แหละบ๊ายบายโอเคโอเคไอ้เหี้ยเงินกูไม่งอกเลยทำไมให้ 5,000 ก็โดนโทรจิกอีกแล้วผมอ่ะไอ้บุ๊กบิ๊กไม่เห็นกูเธอบอกเธอป้าอยู่ในนั้นแหละอ้าวจาลากันแล้วเด้อไปแล้วเหลือปุ๊กปิ๊กอ่ะสัก2นาทีมั้งตูดาโทรมาตะกี้นี่ดิแต่ทำเสียงแบบเข้มมากอ่ะมึงพากูมาเกมหรือเปล่าเขาเลยเข้มทั้งมึงไม่ขนาดว่าขโมยรถตัวไว้อะไรใครมาพ่อมันจะเทะขโมยถ้าหลานโซดาไปบอกว่าเราเป็นคนขโมยรถเลยก็นั่นแหละกูเลยไม่บอกอะไรโซดาไงแม่งสืบกูกลัวเหมือนกันโซดาจะทำกับพ่อตัวเองได้ลงคอหรือวะจะทำก็คงต้องตัดลูกตัดพ่อกันนะไอ้สัสถึงขั้นนั้นอ่ะเพราะว่ากูก็โดนหนักอยู่เหมือนกันนะถ้าทำโหลถ้าลุงกับพ่อหนูโดนจับได้พ่อหนูบอกกับลูกแบบพ่อกันพ่อหนูรับสายป่ะอยู่ไหนทำอะไรยังไงที่ไหนอยู่หน้าสอนอเกมเหรอเกมปูนจะไปไหนต่อปูนเหรอต้องไปไหนดีวะไม่เข็ดใช่ไหมไม่เข็ดเข็ดได้ไงมึงเข็ดถ้าเป็นมึงเข็ดอ่ะเงินทองใช่เงินทองนี่ยังไม่มีร้านละเดี๋ยวมาหาตำรวจอะไรนะมากันดีกว่าฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกตรงนี้มึงบอกโซดาอย่างนั้นได้ไงวะไอ้เหี้ยเขาทำเสียงแบบจริงจังแบบจริงจริงโซดาอ๋อเขาแบบโมโหแทนดูไว้อย่างนี้ไปเลยนะเงินเขาแบบมีกิ๊กเป็นดูไว้อ๋อคืออะไรเรื่องก็คือกูขโมยรถดูไว้มาจากนั้นไอ้โซดามันก็ไปสืบทราบมาจากบอกไซก้าเพราะกูบอกบอกไซก้ามากูเอ็นเตอร์เซตมา1คันแต่ว่ากูก็ไม่ได้ไปทำอะไรเพราะกูก็กลัวเหมือนกันกูก็เลยเอาไปจอดทิ้งมันพังด้วยแหละจากนั้นไอ้โซดามันก็สืบทราบรู้มาจากบอกไซก้าแล้วทีเนี้ยมันก็เริ่มทำเสียงขึงขังใส่บกนินแต่ว่าไม่ได้ทำใส่กูนะบกนินมันก็เลยว่าไอโซดามันจะเอาไปแจ้งดูไว้หรือเปล่าเพราะโซดามันก็เคยไปกับดูไว้หรืออะไรงี้อยู่ซึ่งถ้าทำอย่างนั้นอ่ะ
ครูก็อาจจะนั่นแหละแอนะอาจจะตัดเพราะว่าไม่ใช่อ่ะเออถ้าเขาจะเอาฝั่งนู้นเอาไปกูไม่อยากยุ่งด้วยทั้งนั้นอ่ะนี่ไงมึงเห็นปะเขาโพสทวิตเห็นปะหายปะนี่ยังอยู่เอาไปแล้วเลยมีนี่ปกติมันจอดอยู่ฝั่งนี้ซ้ายมือเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเอาไปแล้วแหละเอาไปแล้วเฉียเฮ้ยเขาจอดฝั่งเราแล้วนะไอสัตว์ไม่ไงจอดได้หรอกถ้าคนในวงเราไม่ระวังเออเอาไงวะกับไอโซดามึงก็ลองคุยดูแล้วกันนะไหมถ้าเขาโทรมาคุยอะไรกับมึงก็ลองคุยดูแล้วกันแต่อย่าไปพูดขนาดนั้นว่าแบบตัดหรืออะไรงั้นนะเพราะว่ากูคุยกับมึงแค่ตรงนี้ก็พอทำไมอ่ะป้าป้าเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็วันนี้ป้าไปขโมยรถดูไว้มาแล้วแต่มันก็แปลกๆไงเข้าใจป่ะมันแปลกๆว่าเขาจะแบบเอาฝั่งดูไว้มากกว่าฝั่งป้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยสรุปแล้วก็ไปแจ้งฝั่งนั้นมันก็ไม่ได้ว่าเขาเป็นไม่ได้ขอป้าตาเออถ้าอยู่ก็อยู่ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องขึ้นมาปุ๊บแล้วป้าโดนอะไรเงี้ยก็นั่นแหละไม่ต้องสืบเสียงขึ้นขังเลยว่าหรือว่านินพี่โซดาพี่โซดาขึ้นขังแบบไปขโมยรถดูไว้มาเหรออะไรเงี้ยป่ะขโมยรถใครเอามาจากตรงไหนอืมแบบเหมือนสืบเลยเหรอเขารู้จักคนในดูไว้เยอะแต่หนูก็ขอเขาบอกเลยนะก็บอกไปเลยไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรจริงอะไรวะตำรวจเยอะจริงวะเนี่ยทำไมมาตรงนี้วะขอวิ่งได้ปะวิ่งเลยวิ่งวิ่งโอ้โหเกือบตายไอ้สัตว์พุ่มนั้นอะพุ่มนั้นผมจะรอดได้ก็ต่อเมื่อพุ่มข้างหน้ารอดกูรอดกูรอดกูรอดนั่งลงสิฮัลโหลว่าไงพี่ชายเขาบอกว่าพี่ไปขโมยรถต่อหน้าเขาอะมั่วใช่เหรอโคตรมั่วเลยโอ้ยเรื่องเป็นยังไงกันวันนี้กูไม่ได้ขโมยรถต่อหน้าเลยเขาวิ่งเข้าไปในสอนอเสร็จแล้วกูค่อยไปขโมยเขาอาจจะเห็นเว้ยพี่เข้าใจปะแล้วระบุสันฐานรูปพรรณสันฐานกูได้ปะล่ะไม่รู้เหมือนกันแต่เขาบอกว่าเขาเห็นก็ระบุมาดีคือมันเป็นอย่างนี้เว้ยกูอ่ะคือจังหวะที่เขาลงรถเขาพุ่งไปในสอนอเลยปุ๊บแล้วจากนั้นกูสวนแล้วก็เลี้ยวเว้ยยังไงก็ไม่เห็นกูมั่นใจว่ายังไงเขาก็ไม่เห็นตัวกูถ้าเห็นเขาคงตามแล้วแหละมึงเข้าใจป่ะเขาคงติดต่อเพื่อนเขาให้มาหารถหรืออะไรงี้แล้วแหละนอกจากจะมีคนบอกแค่นั้นแหละว่าเป็นกูอ่ะมึงเข้าใจป่ะเขาไม่รู้จักกูนะเว้ยเขาจะมารู้ได้ไงว่าเป็นกูใช่ป่ะล่ะไม่ถูกนะเว้ยลองคุยกันเองเด้อคุยกันเองนี่คือคุยกับใครอ่ะคุยกับโซดาพี่ก็ง่ายก็คือโซดาบอกแค่นั้นอ่ะจบโซดาเป็นคนบอกว่าแกงดูไว้รู้ว่าเป็นพี่ผมก็ยังรู้ได้ไงเออผมก็งงเหมือนกันพี่ลองถามดูดิกูงงรู้ได้ไงงงเหมือนกันเออรู้ไม่ได้มันรู้ไม่ได้เลยรู้ไม่ได้เพราะว่าคือเขาบอกว่าเขาจะเอาพี่แสนนึงเว้ยแล้วเรื่องนี้จะไปถึงหูสภาถ้าเรื่องนี้ถึงหูสภาพี่จะโดน 200,000เห็นได้ไงเดี๋ยวโซดาเป็นคนบอกจบแค่นั้นแหละจริงๆกูขโมยมานานแล้วประมาณ30นาทีแล้วเว้ยจะชั่วโมงแล้วอะกูขโมยมานานแล้วทำไมเรื่องมันเพิ่งแดงทั้งที่โซดาเพิ่งมาแล้วโอเคเพราะว่าถามโซดาก่อนยังไงโซดาก็บอกได้เชื่อกูเถอะเพราะว่าเขารู้จักคนในดูไว้เยอะเขาคงอยากจะเอาดูไว้ไว้ไม่ต้องเอากูหรอกเออจบแค่นั้นแหละทุกคนงงจัดผมพูดเลยงงจัดเขาเห็นนะผมได้ไงเขาวิ่งไปสักพักนึงเว้ยแล้วผมก็ขับแล้วผมก็เลี้ยวขวานะเลี้ยวขวาเลยนะผมหันตัวไปที่โรงพักนะเขาไม่เห็นนอกจากจะมีคนบอกนอกจากคนในครอบครัวผมจะบอกก็คือคนในครอบครัวผมอะทำผมเองแค่นั้นเลยเชื่อใจใครไม่ได้ครับผมมั่นใจว่าไซก้าหรือว่าเจ๊อึ๊บอาจจะไม่ได้บอกหรืออาจจะก็ได้ผมก็ไม่รู้ว่าใครเพราะว่าเรื่องนี้มันรู้กัน3คนโซดารู้ไซก้ารู้เจ๊อึ๊บรู้3คนนี้เท่านั้นที่รู้น่าสงสัยสุดก็คือโซดาตอนนี้เพราะว่าโซดาเขารู้จักดูไว้เยอะและอีกอย่างนึงเขาโทรมาทำเสียงเข่งขึมใส่บอกนินด้วยถามว่าขโมยที่ไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยฮัลโหลเจ๊เกิดอะไรขึ้นจ้ะผมไม่รู้อ่ะในครอบครัวเรามีงูพิษอ่ะผมว่าติดต่อเรื่องราวให้เจ๊หน่อยไหมเผื่อเจ๊จะได้มีเซ็กหน่อยถ้ามองในมุมกลางๆอย่างที่โรตีพูดก็จริงเจ๊ก็เข้าใจต้องไปถามเหตุผลเขาอีกทีแหละครับว่าเขารู้ได้ยังไงก็ขอให้พูดตรงๆมาแล้วกันแค่นั้นเองโทรไปหาบุกนินแล้วบอกให้บุกนินมารับไม่รู้มันโดนจับหรือเปล่าเมื่อกี้มันจบคุณกันฮัลโหลนินอยู่ไหนในคุกบ่รอดปะเกมกับร้าน2คนน่ะในรถร้านเสือมีของด้วยมีเท่าไหร่อ่ะมันโดนไป20นาทีโอ้โหกูว่ามีคนบอกแน่เลยนะเว้ยตอนเนี้ยเฮ้ยไอ้เกมหรือกูบอกเจ๊มารับแล้วกันเถอะเออเจ๊มารับผมหน่อยดิสรุปเขาจะให้ผมไปหาเขาเหรอหรืออะไรเจ๊รู้เรื่องเราคุยกับเขาแล้วยังผมยังไม่ได้คุยอะไรเลย
แต่มีคนบอกว่าให้ไปหาเลยสักอย่างนี่แหละแต่จีไปรับผลก็ได้เรื่องนี้เรายังไม่รู้นะครับว่าใครเป็นคนเปิดเผยข้อมูลผมแค่นั้นเองอย่าไปโทษใครก่อนครับผมไม่อยากจะให้ไปลงที่ใครนะครับแต่ตอนนี้มีแค่คนที่สงสัยแค่นั้นเองไซก้าผมว่าไซก้าไม่ได้ทำถ้าจะปรับผมจะให้ผมอะไรก็ได้ผมโอเคแต่ว่าผมขอแค่รู้ว่าใครเป็นคนแจ้งหรือว่าเขารู้มายังไงแค่นั้นผมขอแค่นั้นพอเจมาละวันนี้แต่งตัวเป็นหมอชลินด้วยแล้วรู้ได้ไงเป็นโรตีเราแต่งตัวไม่เหมือนเดิมทุกวันแล้วรู้ได้ไงเนี่ยฉันตกใจเลยนะเนี่ยนี่มาคุยกันไปนะอันนี้ไม่นะผมเติมกาชาคืนเจ๊ก็ได้เลขอะไรเลขอะไรโรตีเลข908ปั๊มก่อนเดี๋ยวสรุปเอามาใส่ช่องทางลัดแล้วก็ปั๊ม คุยกันเรื่องอะไรพี่บีจะได้สงสัยไหมโซดาเขาเรียกมาจริงเหรอใช่ป๊าไปขโมยรถใครมาแล้วเขารู้ได้ไงว่าเป็นป๊าก็เนี่ยหนูถามป๊าอยู่เนี่ยว่าป๊าไปขโมยรถใครมาหรือเปล่าเขาบอกว่าตอบโต้กันในทวิตอ่ะก็ใช่ก็ตอบโต้ในทวิตแต่ปลอมทวิตปลอมเบอร์ทวิตคือเขาขอเบอร์ขออะไรก็ปลอมซึ่งเขาไม่รู้แน่นอนว่าเป็นป๊าตอนแรกลูกโทรหาลุงแวก้าแล้วเขาก็บอกว่าป๊าไปอันนี้ซึ่งป๊ารู้ไหมว่ามันเป็นตออะไรเป็นตอก็ป้าไปขโมยรถแก๊งอะป้ารู้ไหมว่ากดสภามันคือ 200,000 แน่แต่เขาไม่รู้นะว่าเป็นป้าอันนี้ถามป้าก่อนว่าป้ารู้ไหมว่ามันคือ 200,000 รู้ไอ้พวกกดขโมยรถหรือพวกแก๊งรู้มันเข้าใจอยู่แต่ว่ามั่นใจไงว่าเขาไม่เห็นแน่นอนเขาวิ่งเข้าไปในสน.แล้วป้าขโมยรถเขาที่ไหนก็พี่สมิธบอกว่าเขาว่าตามหาตัวอยู่ตามหาตัวอะไรเขาไม่รู้ด้วยซ้ำโซดาเขาไม่รู้มาคุยตรงนี้มางงมากเลยตอนนี้คืองงมากๆคือเขาไม่รู้ว่าเป็นป้าอืมใช่แต่เขารถหายถูกไหมใช่เขาก็ต้องสืบหรือเปล่าป้าสืบยังไงอ่ะไวจังเลยไม่มีอะไรหลุดนะนอกจากแค่3คนที่รู้เรื่องไซก้าเจ๊อึ๊บแล้วก็โซดาหนูไม่รู้ว่าป้าขโมยรถเขานี่นะป้าไม่ได้บอกกับหนูนี่เอาแล้วโซดาโทรมาหาป้าว่าขโมยรถหรืออะไรเงี้ยเอาแล้วโซดาก็รู้ดิทั้งนั้นว่าป้ารู้ถามจนแอร์ว่าป้าไปขโมยรถแต่ตอนแรกไม่รู้ว่าคือรถใครไงงงไปหมดละหนูรู้ว่าป้าไปขโมยรถแต่ถามป้าแล้วป้าไม่บอกถูกไหมว่ารถใครใช่ไหมใช่หมอนินก็ไม่บอกกับหนูถูกไหมอืมแต่ว่าจุนอาบอกว่าคือรถใครแล้วสรุปดูไว้รู้ไหมเนี่ยว่าคือป้ารู้แล้วรู้ได้ไงหนูบอกอืมจบแค่นั้นแหละไม่ใช่คือสิ่งที่หนูรู้คือถ้าสมมติว่าเขารู้ว่าเป็นป้าป้าโดนเยอะกว่านี้ไงหนูป้าหลุดแล้วเอาง่ายคือป้าหลุดป้าทิ้งรถป้าอะไรแล้วเรียบร้อยก็มาเคลียร์ที่หนูโทรหาป้าคือหนูจะถามป้าว่าป้าขโมยรถใครแล้วป้าก็ไม่บอกถูกไหมไม่ได้อยู่เลยป้าไม่ได้ขับไม่ได้คือแบบตอนโซดาถามอ่ะคือรถมันหลุดไป30นาทีแล้วแบบโคตรนานแล้วใช่ตอนแรกที่หนูโทรหาเขาอ่ะหนูไม่ได้จะบอกเขาว่าป้าขโมยรถเขานะหนูแค่จะให้เขามาดัดนิสัยป้าเฉยๆแต่มันดันไปเจอตอตรงที่แบบป้าเอารถเขามาพอดีไงดียังไงบ้างวะเดี๋ยวเราคุยนะสรุปก็คือโซดาเป็นคนบอกแต่ว่าเหมือนเขาจะดัดนิสัยเฉยๆตอนแรกอ่ะแต่เขาไม่รู้ว่าเป็นกูจริงๆที่ไปขโมยเข้าใจปะมันแต่สรุปง่ายๆก็คือโซดาบอกจบง่ายๆเลยเกมมันคงไม่น่าเกมแบบเสียเงินอะไรขนาดเขาน่าจะแบบดัดนิสัยแบบไปทำงี้อีกหรือเงี้ยแบบถ้าเป็นรถแก๊งผมรอบหน้าผมไม่เอาคุณไว้หรืออย่างเงี้ยแหละกูว่านะคงจะเป็นในแนวนั้นแหละคนในแนวสั่งสอนอ่ะกูก็มาโดนบัฟแล้วกูก็นั่งเหงาอ่ะนั่งงอมอ่ะเขาจะเห็นกูในภาพนั้นก็จะเข้าเห็นแต่กูไม่เอาหน้ากูไม่ให้เขาเห็นอีกแล้วล่ะอยู่แลนเขียวตอนนี้อยู่ตรงพาวรถเก่าข้างล่างงานจะดัดครอบครัวต้องให้เขาเจอเหตุการณ์จริงๆเลยโดยที่ไม่ใช่ครอบครัวเป็นตัวทำนี่คือพี่บอกตรงๆสุดามั่นใจจริงๆว่าจะอยากเห็นป้าในสภาพที่แบบต้องไม่ให้เขานั่งแบบบ่นนั่งด่าป้ารอดูแล้วกันนะว่าป้าจะเป็นยังไงคือโซดาเข้าใจไหมพี่อ่ะรู้มาก่อนทำอะไรมาก่อนพี่เข้าใจในความรู้สึกของโซดาที่รู้สึกต่อพี่ก็เคยห้ามอยู่นะว่าให้ระวังพี่ได้แต่เตือนแต่ว่าถ้าให้มาเจอจริงๆก็ต้องให้เจอให้แบบจริงๆไปเลยถ้าป้าเจอจริงว่าจะแก้ปัญหายังไงป้าก็อาจจะต้องแก้ปัญหาเอาเองเนี่ยมันพ่วงโซดาก็ดูแบบผิดไปด้วยเข้าใจปะตอนเนี้ยใครก็ไม่ได้อยากให้ป้าเกิดเรื่องแบบนี้หรือเปล่าวะสิ่งที่หนูคุยที่หนูแบบยอมรับไปเพราะว่าหนูอยากให้โทษหนักเป็นเบาไงตอนแรกเขาจะเรียกเป็นแสนแล้วพี่สมิธบอกว่าอ้าวป้าโซดาเขาก็เลยลดเหลือ 50,000 ซึ่งหนูก็จะมาคุยกับพี่สมิธว่ามันจะลดได้ยังไงบ้างป้าคิดโดยรวมแล้วมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่คิดว่าตอนนี้เขาสามารถทำได้แล้วไงว่ามันมีแพทกาชาปองมายังไงคิดว่ายังไงก็พร้อมที่จะได้เล่นพร้อมที่จะเล่นมากกว่าเดิมอ่ะถ้าแบบอยากจะเล่นก็ต้องแบบก็ต้องใส่สุดอ่ะแล้วตอนนี้ที่ซื้อกาชานี่ก็เอาที่งัดรถมาด้วยใช่ไหมใช่
สิ่งที่หนูกลัวคือกลัวแค่ว่าปาจะหมดแพชชั่นเฉยๆอย่างที่ฮังเลเคยพูดเมื่อวันนั้นมันจะเหนื่อยใช่คือมันไม่ใช่คือปาเพิ่งเล่นใช่ไหมมันไม่ใช่แค่ว่ามันเหนื่อยหรืออะไรคือกาชามันช่วยได้แต่แพชชั่นในที่หนูหมายถึงคือความรู้สึกกับปาว่าแบบปาไปเจอต่อแล้วความรู้สึกที่แบบอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยความรู้สึกอะถ้าเขาจับได้อะหนูก็เลยอะแล้วคือหนูก็รู้จักพิซามิดหนูก็เลยบอกอะป้าหนูเองเพื่อจะให้โทษที่มันหนักมันกลายเป็นเบาซึ่งถ้าเกิดมันเรื่องถึงสภาอะไรเงี้ยหนูก็เลยกลัวจะแบบมันจะเป็นเรื่องใหญ่ไงหนูไม่ได้ว่าจะให้มาจับป้าหรอกนะก็โดนอยู่นี่นี่ก็เขาก็รู้แล้วนะก็ถือว่าโดนน่ะนะเขาไม่ได้ให้ป้ามาคุยหนูมาคุยเองไม่แล้วหลังจากนี้ป้าก็ไม่ต้องคุยหรอเขาก็ต้องมาอบรมอะไรป้าอยู่ดีหรือว่าป้าก็ต้องเสียเงินให้เขาอยู่ดีไม่ต้องเดี๋ยวหนูคุยเองแล้วเดี๋ยวได้เรื่องงั้นแล้วเดี๋ยวมันจะจบได้เหรอก็โซดาไม่ได้ทำเองอ่ะเข้าใจไหมโซดาการที่ป้ามาอย่างนี้ละเว้ยมันก็ต้องเล่นไปให้สุดอย่างที่เจ๊เขาบอกต้องให้เขาว่าโดนจับได้เองอย่าให้โดนจับได้โดยแบบนี้หนูก็แค่กลัวเรื่องมันจะเป็นเรื่องใหญ่เฉยๆสึกผิดเองใช่ไหมใช่แต่อย่างว่าแหละลูกก็เป็นห่วงป้าใช่แต่ก็ทำอะไรไม่ได้แหละก็ความคิดคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันหรอกใช่มันไม่เหมือนกันแต่ก็เข้าใจทุกความรู้สึกคนอ่ะทุกความคิดนั่นแหละบางทีป้าอาจจะอยากเดินสายนี้จริงๆก็ได้แล้วอยู่ดีๆโซดาแบบเหมือนแบบเปลี่ยนทางให้ป้าโดยที่ป้าอาจจะไม่ชอบก็ได้แล้วไงต่อรู้เห็นโซดาบอกว่าจะไปคุยให้ก่อนเดี๋ยวหนูไปคุยให้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราบอกอีกทีลองคุยลองคุยดูมันไม่ผลตัวจริงอยู่ดีอ่ะคือถ้าเราคุยเราต้องบอกได้แล้วว่าถ้าจบกับเขามันก็ต้องจบแต่ถ้าเขาก็ต้องเอาไปพูดในแก๊งอยู่ดีถ้าสมมติเราไปคุยใช่ไหมเราก็ต้องบอกเขาว่าอย่าบอกในแก๊งได้ไหมหรืออะไรเงี้ยแต่ยังไงเขาก็ต้องบอกอยู่ดีถูกปะไม่ได้ค่ะไม่ได้บอกไม่ได้เขาก็ต้องพูดอยู่ดีแหละเขาต้องคุยกันปรึกษากันอยู่เขาบอกว่าถ้าเขาหลังจะใช้ก็ให้แบบยืมก็ได้เขาก็ให้กันอยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่หนูขอคุยกับพี่สมิธก่อนหนูไม่แน่ใจเหมือนกันเมื่อกี้เสียงพี่มันก็ไม่ได้โกรธหรือไม่ได้อะไรนะเราก็เลิกเล่นในระดับก็เขาเป็นครอบครัวเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องใดเรื่องใดเขาก็คุยกันก่อนไงเขาคุยกันทุกเรื่องทำไมเราไม่คุยกันก่อนนั่นแหละเมื่อกี้ลูกก็ถามป้าแต่ป้าก็ไม่ได้บอกไงป้าจะบอกทำไมแล้วป้าแบบกลัวแบบอย่างเงี้ยกลัวอย่างเงี้ยลูกโกรธใช่ไหมไม่ได้กลัวลูกโกรธหรอกที่ลูกไม่ได้บอกกับป้าเมื่อกี้ลูกก็ห่วงอะไรคือแบบว่ากลัวเดือดร้อนอะไรเกี่ยวกับเราด้วยไงก็เลยแบบที่มันอาจจะมีอะไรส่งผลมาถึงป้าป้าไม่ให้ไม่ให้ใครรู้แป๊บนะแป๊บนะไอ้หนุ่มมาผมไม่ได้ให้ใครรู้เยอะไงไอ้เรื่องพวกนี้ผมแบบเด็กทำนิดนิดอะไรเงี้ยเขาก็จะมองพี่ไม่ดีละจากที่มองดีก็คือโดนมองไม่ดีแล้วแหละจากแก๊งดูไปแต่ก็ไม่มีอะไรพันธมิตรกับเขาข้างหลังนั้นไม่รู้ว่ามันคือการเล่นอ่ะผมก็มองว่ามันเป็นการเล่นแบบมันก็ต้องมีอย่างเงี้ยใช่ค่ะหัวไหลตูดหัวไหลตูดคิวตาเดี๋ยวมาแล้วไปถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนไอ้ไหมนะมือมันลุกตัวบีตรงนี้เลยจับเลยของม้ายันไหมเดี๋ยวโซดาเขาจะบอกไงว่าพี่โรตีพี่มาซื้อป่ะหรือว่าพี่ไปซื้อวันอื่นกระชากระชานี่จ๋าโรตีเพราะว่ามันก็รอคิวคิวอ่ะทีมงานเจ๊ต้องรอรีเซ็ตอ่ะต้องรอรีเซ็ตอ่ะพี่โรตีขาหนูอยากได้กระชาหลานโรตีจ๋าหนูไม่อยากอ้อเลยหนูขออยากได้กระชาหนูไม่อยู่ว่ะวันนี้ต้องกระชากันนะหลานละยายเลยลูกเดี๋ยวถ้าผมได้ของดีผมจะแบ่งให้เปิดเล่นนะไม่หนูอยากได้กระชามาเก็บไว้เนี่ยป้นคนละลูกเนี่ยละยายล่ะได้ผมแบ่งได้หนูอยากได้แฟนไม่เอากับไอ้ไหมว่าไอ้ไหมแม่งเติม20,000ไม่เอาไปพี่ไหมแกเอาไปเอาได้หรอเฮ้ยเปิดก่อนที่คุณ20,000เลยนะผมเติม5,000เองนะไอ้ไหมไม่อยู่แรงคุณไปว่ายายยังไม่ต้องการอะไรยายอยากได้แฟนหนูเนี่ยลูกเราเป็นแฟนกับม้าก็ได้มาแบบเทพๆสักหนึ่งอันก่อนค่อยขอเอ้ยอะไรผมเติม 5,000 เองก็ได้อะไรได้แค่รถสวัสดีครับเอ้าหลานสลบเลยเด็กหลบหลบเดชุบเองถ้ามันเล่นตายอะไรกันตรงนี้หลบ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 ฟังเลยหลบมาสวัสดีครับปีปีผ้ามันแผลไหมครับกูแผลมีเรื่องสีแดงไม่มีแล้วอ่ะเรื่องแดงไม่มีเรื่องอะไรกระเป๋า1,355ความหวังดีแต่ว่าหวังดีโดยไม่ได้ปรึกษาใครนะมันก็เลยทำให้หลายๆคนไม่เข้าใจกันทั้งหมดน่ะอะไรหรอเกิดอะไรขึ้นหรอโซดาเขาหวังดีไงวันนี้ไปขโมยรถดูไว้เขาก็ไปบอกดูไว้อะประมาณนั้นแหละอ่ะบอกทำไมอ่ะไม่รู้ดิแล้วทำไมถึงไม่บอกกันดีๆอ่ะนั่นแหละเขาถือวิสาสะไม่บอกครอบครัวก่อนให้รู้สักคน2คนก็ดีอ่ะไม่คือทำก็ทำเลยไม่บอกใครเลยในมาแล้วมาแล้วมาแล้วน้องมาแล้วสรุปเขาว่าไงอ่ะป้าต้องรอเมืองลีป้าเข้ามาอีกเปล่า
งไม่ได้เข้าอ่ะถ้ายังไงก็ต้องคุยกันพรุ่งนี้ทั้งนั้นได้งั้นเดี๋ยวหนูคุยกันเพราะว่าเขารอรีกันหรือว่าโซดาจะไปสรุปมาแล้วก็มาคุยกันอีกทีว่าเขาจะเอาไงได้งั้นเดี๋ยวหนูมาคุยกับเขาก่อนแล้วเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังว่าเขาจะว่ายังไงเขาคิดแค่ว่าตัวว่าเราจะเอารถไปปล้นคนอื่นแล้วมันเป็นทะเบียนเขาเฉยในมุมมาถ้าโจรมันก็ปล้นอยู่แล้วมันก็แล้วแต่ถ้าปล้นได้จะรู้ไปทำอะไรก็ได้หมดอ่ะทุกคนมันก็ต้องกลัวอยู่แล้วถ้าเกิดโดนเอารถไปอ่ะใช่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเดี๋ยวนะหนูกลัวฟ้าหนูกลัวใช่ไหมโอเคงั้นวันนี้ก็สรุปประมาณนี้ค่อยสรุปไปอีกทีว่าเขาจะเอาไงเนี่ยถ้าผ่านเรื่องนี้ไปปุ๊บก็ไปทำอะไรกันปกติเลยถ้าจะโดนก็คือก็ไม่เป็นไรหรอกอะไรจะเกิดก็เกิดเดี๋ยวเราไปช่วยกันเราครอบครัวเดียวกันมันเป็นครอบครัวไงมันก็จะเกิดมันต้องทุกอย่างมันยังไม่เกิดก็อย่าไปเปลี่ยนแปลงมันละกันไอ้หาอะไรทำดีไหมอีสระโซล่าก็วางมีนั่นแหละเขาจะรีประเทศ17 นาฬิกาไปนี่ห่างไปด้วยไปผ่อนคลายไปข่าวป่ะไปข่าวป่ะฟังเลยอ่ะเราอ่ะแรงไหมครับคันนี้โอ๊ยโทษครับยอดเลยครับอันนี้ตอนแรงขนมปีเลยตัวสามร้อยอ่ะป้าป้าขึ้นรถป้าแล้วป้าพี่เฉยไปนี่ไปแต่ไหมจะไปหรือเปล่าอ่ะไหนไหนมันนั่นไงอ่ะเร็วไปหรือเปล่าไม่ไปป้ามันจะเหมือนลอยแพเข้าไปหรือเปล่าเนี่ยสับทิ้งไปอย่างเงี้ยทำไมต้องไปบอกเดี๋ยวแค่สงสัยตรงนี้ว่าบอกทำไมอ่ะเขาบอกว่าอยากดัดนิสัยมันไม่ใช่คำว่าดัดนิสัยสิแบบอยากให้ป๋าได้รับรู้หนูไม่โอเคกับคำว่าดัดนิสัยด้วยการไปบอกแบบเนี้ยมันรู้อยู่แล้วว่าผลกระทบจะเกิดอะไรขึ้นถ้าดัดนิสัยอ่ะมันห้ามบอกเว้ยแต่ถ้าดัดนิสัยมันทำแบบให้ใครมาฆ่าเราก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกันมันจะไม่ถ้าสมมตินะไม่ใช่ดูไว้เป็นโอเวอร์เป็นโนโตที่เขาแบบแม่งไม่ยอมบางเลยอันนี้โดนไปอ่ะ300,000นะแค่คำพูดนะถ้าไปเจอคนที่เขาไม่ได้เล่นนะคือแบบอันนี้เข้าใจนะดูไว้เขาอาจจะแบบว่าใจดีหรืออะไรแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ๆเขาเอาจริงขึ้นมาเปิดไปดูทำไมมันเนี่ยเดี๋ยวหาเพลงดราม่าปีดูกันจะสนิทถึงบางทีอาจจะเป็นแฟนเป็นกิ๊กเป็นเพื่อนสนิทแค่ไหนก็ตามคนอื่นยังไงก็คือคนอื่นนะครับถูกต้องเอาง่ายว่าคิดที่จะเป็นครอบครัวแล้วอะก็อยากคิดว่าคนอื่นคือครอบครัวก็คิดว่าครอบครัวคือครอบครัวแค่นั้นเองถ้างานก็มาทำกินแม่ครัววะโอ้โหอร่อยเลยสามแม่หิวถ้าครอบครัวจะทำอะไรกระป๋อมจะทำอะไรอ่ะเราจะช่วยกระป๋อมก่อนเสร็จแล้วถ้าจะผิดจะถูกหรือยังไงเราค่อยมาช่วยกันแก้ไขปัญหาหรือมาตักเตือนกันแบบลับๆที่หลังคุยกันเองก่อนใช่เราจะไม่ด่าไม่ว่ากันต่อหน้าคนอื่นถึงแม้มันจะผิดก็ตามเพราะคนอื่นมันก็คือคนอื่นมันไม่ใช่ครอบครัวกำลังขี่เข้าเมืองเรากำลังขี่ใช่ไหมครับไม่ว่าเราจะทำผิดอะไรมาก็คือครอบครัวก่อนเสมอเราจะเอาครอบครัวกระป๋อมก่อนบทอีกนานไม่ใช่การเราค่อยมาเงินลงเนินเลยได้ไหมแก้ไขปัญหาแบบดับทั้งครอบครัวเลยเดี๋ยวนี่ยังมีชีวิตอยู่นะว่าไงบักใบอ๋อกำลังขับรถอยู่ให้ไปรับหรือเปล่าใช่ๆขับรถให้ไปรับไหมจะไปแล้วหรอเดี๋ยวมานับคนที่สองเดี๋ยวมาเดี๋ยวจะไปแล้วเขาบอกค่ะไปเหลืออีก18 นาทีเดี๋ยวแต่ถ้าอยากมาหาก็ไปอยู่ที่แลนด์เขียวอยู่แลนด์เขียวให้พี่อึ๊บสวีทอะไรขนาดนะครับอะไรกันอ่ะไปด้วยคุณจะไปด้วยก่อนกําเนิดอ่านแล้วไม่ด้วยก็ไม่รู้อะไรอะไรก็มาไปตรงนู้นแล้วหนูมืดตึ๊บเลยแต่ฮังเลพอเข้าใจตรงที่ว่าเฮ้ยอย่างน้อยเราก็ต้องเข้าใจตรงที่ว่าครอบครัวก็คือครอบครัวต้องรักกันเรียบร้อยดีไม่ดีไม่เอาอีดีมาแล้วตายตายเดือดแตกหนึ่งเดือดแตกไม่เอาอีดีมาไม่พี่ไม่เอามาแล้วไม่จุบไอ้นี่ไปแล้วปนไม่มีใครรู้จริงๆปนมาแก้งมาไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ไอ้เผื่อเขามี AEDลองปนดู AED ไม่มีเหมือนกันในรถไม่มี AED ป่ะโอ๊ยปนไม่ได้แล้วปนไม่ได้แล้วไฟดับแล้วปนไม่ได้เอาจะปนทำไมปนไม่ได้ไม่ปนเอา AED มาชุบถ้ากดปนมามี AED หรอคือไม่ปนไม่ได้ไม่ปนไม่ได้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 ไม่มีเขาบอกว่ากดมีไม่แหงโอ้เดี๋ยวปรับห้ามเด้อเมื่อวานผมก็จบกับผมนิ่งเฉยอะจบตอนไหนประมาณ15 นาทีอะเรื่องเลิกงานนำผมกดปุ๊บเลยอะรอดไปดิครับคือจริงๆผมเป็นอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าลักษณะของป๊าป๊ายังไงเราก็รู้จักนิสัยกันปะใช่ถ้าป๊าป๊าไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าป๊าป๊าเขาเรียกว่าป๊าป๊ากินยาผิดปกติแน่ๆอะถ้าป๊าป๊าไม่เป็นอย่างเงี้ยใช่กินไม่ได้กินยาป่ะหรือว่ากินยาพูดดีว่ะลูกให้เกินลูกแหละจุ๊บเกินลูกแหละเขาจะชอบแบบนี้ไม่เห็นไม่เห็นเ
ื่อนรักมึงหาคอน่ะเออแหมถ้ามีมีดนี่โดนแทงหลังชัวเลยโดนอีโบพี่ฮังใช่เอ้าเพื่อนรักหมอเพิ่งมาอยู่ดีเข้าหลังสายงูฟังรัดคอไม่เอานะเอาไปอีซี่หน่อยนะแบบดอกเดียวแบบหน้าเหลืองอะแบบไปใส่แบบผลไม้ไหมล่ะผลไม้จะออกมาหน้าข้างหน้าเดินไปใส่เลยถามก่อนแล้วตอนในบัญชีบาทเงินในบัญชีมี8หนูไม่มีเล่นด้วยดีหนูต้องส่งแก๊งอะไรเนี่ยไม่เป็นไรฮังเลยถ้าได้เดี๋ยวให้ฉันลืมปาดรูเข้ามาเองปาซะด้วยน่าจะได้สักคันฟังไว้นะฟังไว้ถ้าได้นะหงุดหงิดว่ะวันนี้กูอยากลงบาร์ว่ะสัก 50,000 ว่ะวิดดอสวยสูงสุดแค่ 50,000 ป่ะโอ้ใครคนน่ากลัวลงไงลงล่ะผมลงเพเยอร์ดิเมื่อกี้มันป๊อกเก้าไปแล้วป่ะไม่รู้ลงไปแล้ว 50,000 หลับตาอยู่หลับตาไว้เสียโอ้ไอ้ดอกป๊อกเก้าโอ้โทษทีว่ะลงแบงค์เกอร์เชื่อหนูยังแล้วมันต้องตามต่อบอกแล้วตามอ้าวตามต่อได้ป่ะอย่างเงี้ยไม่ได้ชัวได้ได้ได้ไปได้ในตู้ได้ขอมือหนึ่งสี่ก็จะรอได้เรื่อยในตู้ก่อนเอ็ดสิบสองไม่มีเจ๊ผมไม่มีเจ๊ผมไม่มีแล้วสิบเอ็ดสิบสองน้าจะไม่หมดแล้วยังไงพิซซ่าเดี๋ยวพิซซ่าอะไรแล้วสิบเอ็ดสิบสองกัดฟันไว้ไม่เป็นไรเดี๋ยวขอฟ้าก็ได้ว่าแบงเกอร์ว่ะแต่พี่จะเป็นหนึ่งหมื่นไม่ได้ดูไหมอ่ะกูไม่ได้โอ้โหบอดว่ะตอนนั้นเอ้ยไม่เอาอ่ะมาเอ้ยบอดเอ้ยบอดแม่เสีย 20,000 โอ้โหบอดดูทวิตแน่ทวิตทำไมเสีย 20,000 นั่นมันต้นเหรอแบงค์ออลอินขอหน่อย11 12 11 12เดี๋ยวพิซซ่าคอมพานีอ่ะผมแบงค์ออลอินเหลือเงิน 2,000 ติดตัวโอ้ยังก็แค่พูดเห็นกูแค่หลับตาไว้ไม่ได้เพื่อนเสีย 20,000 เหมือนเพื่อนไปดับมาเฮ้ยเฮ้ยกูได้ 95,000 ลงไป 50,000 แค่เป็นบทดูดคุ้มเสียวลงไป 50,000 ก็ได้ลุงหายใจก่อนลุงผมมีเงินทั้งหมดอยู่ 80,000 ตอนนี้กลับมาไม่ประเทศจะรีแล้วเลยตังโรแบงค์เดี๋ยวโรแบงค์ปะจะตั้งโรแบงค์นะเอาตังไปเก็บในตู้ก่อนไหมแม่ของกูคืนมาได้เพราะว่า 20,000 บ้าบ้าบ้าออกมาเดี๋ยวก่อนเราลงเนี่ยเขายืนอยู่เนี่ยทันปะล่ะความฮักควรจะมีสามคนเท่านั้นนาทีทันอยู่เขาจะคุยอะไรมันเยอะปะล่ะพ่อจริงอ่ะตัวก็ต้องจ่ายอ่ะเพราะว่าเรื่องนี้พ่อมาคุยมาจริงแต่ถ้าพ่อไม่คุยมาแล้วพ่อซอบินไปแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับไม่เข้ามาแล้วเหรอพ่อผมโซ่นี่ผมอยู่นี่ผมอยู่นี่อ๋อที่มันเกงแดงครับผมทำไมไม่ยอมรับแต่แรกครับใช่ทำไมหนีขโมยอ่ะผมอยากรู้ตอนแรกผมไม่มีรถไอ้แรงๆไปจกปูนครับถ้าเอาตรงๆผมก็เลยขโมยเหรอครับใช่ครับผมเหตุผลที่ขโมยก็ประมาณเหตุผลน่าโดนต้นตีนคืออย่างนี้ครับต้องบอกอย่างนี้ถ้าสมมติว่าผมเห็นคนแบบว่าไม่มีรถอย่างเงี้ยครับเขามาขอผมอ่ะยืมรถจกปูนเนี่ยผมก็เบิกให้นะทีอ่ะรถพวก532เลยครับผมว่าเข้าใจครับคนใหม่แบบไม่มีรถอะไรเงี้ยอยากจะทำงานดำอะไรเงี้ยครับครับแต่ทีเนี้ยขโมยไปไม่เท่าไหร่ครับแต่ทีเนี้ยน้องมันต้องวิ่งไกลอยู่ด้วยอ่ะตอนนี้มันมีงานใช่มันมีงานอยู่ด้วยอ่ะแม่คุณก็รู้ป่ะครับผมเพิ่งลงจากรถอ่ะผมวิ่งส่วนกับคุณใช่ไหมใช่ครับน่าจะประมาณนั้นแต่ว่าผมเห็นวิ่งไปแล้วแสดงว่ารู้ละใช่รถใครถูกป่ะครับครับก็ยังขโมยแล้วก็แสดงว่าไม่ได้มีความกลัวพวกผมเลยสิครับทั้งนั้นอ่ะผมกลัวอยู่ครับตอนแรกผมกะว่าเอ้ยไม่เอาไปดีกว่าก็ถามเพื่อนถามอะไรอยู่ว่าเออจอดดีไหมวะอะไรเงี้ยไม่มันผิดตั้งแต่นี่แหละครับขึ้นรถละรถไปทำอะไรนะคือพอรถมันหายอ่ะน้องมันก็โพสเลยนะว่าให้เอามาคืนแลนเซียวอ่ะโพสเลยครับผมออกมาอันเจอน้องเสร็จผมออกเลยผมโพสเลยอ่ะผมก็หนีมาหน้าเววิ่งกลับอ่ะจากนู่นมาแลนเซียวอ่ะเข้ามาค่อยคุยกันดีอ่ะหลังรีก็ได้คุยหลังรีก็ได้ครับแต่หลังรีผมไม่ได้มาเอาลูกคุณมาคุยอ่ะได้ค่ะเดี๋ยวโซเข้ามาเนี่ยผมบอกแล้วว่าเขาพูดดีที่ไหนเขาเป็นแก๊งเขาจะมาพูดดีกับผมได้ไงใช่ป่ะไม่มีหรอกครับเขาจะไม่พูดดีเขาก็สั่งสอนข่มขู่เราเพื่อให้เราไม่อยากทำอย่างนี้อีกเพื่อให้แก๊งเขาดูหน้าเกรงขามเข้าใจป่ะวันนี้เคลียร์มันจบเลยดีไหมล่ะเงินเขาไปให้มันจบแค่นั้นอ่ะอยากรอเข้าไปอีกรอบว่ะเอาละครับเข้าประเทศนั้นนะครับไปเคลียร์ให้จบนะครับโอเคผมมาละเดี๋ยวผมเคลียร์เองดีกว่าโอ้ยโทษรถติดโทษก็ค่าเสียหายเป็นยังไงบ้างนะครับแสนนึงครับแสนนึงก็เดี๋ยวนะให้เงินเข้าไปแล้วก็ขอโทษเขา
ซึ่งเอาเก็บไปใช้กินของกินข้าวด้วยนะพอป่ะกำไรแล้วกูทำเรื่องแบบนี้บ่อยๆดีกว่าไม่มีอะไรครับทีนึง139ครับ139เออแล้วผมขออะไรอย่างละครับเริ่มทำตัวไงครับใจเขาใจเราบ้างผมได้ครับมันผมต้องขอโทษด้วยครับเนี่ยชอบแบบนี้แหละจบไวๆจริงๆเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าอย่าไปทำแบบนี้กับใครคือเรียกได้ว่าเขาจะขาวสะอาดกับผมอะอย่างเงี้ยไม่หรอกไม่เขาไม่ทำอะไรแล้วไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ไม่เขาไม่ได้ขาวสะอาดกับผมนะเขาพูดอย่างเงี้ยจริงๆเขาหนักกับผมอีกมั้ยมันหนักกว่าเราอยู่แต่เขาแบบคือเขาคือแกงไงเองเข้าใจป่ะเข้าใจเราไม่สามารถป้นเขาได้ซ้ำอ่ะเราคือประชาชนนะถ้าเราไปป้นเขาแม่งก็จะเป็นเรื่องกับสภาอีกอ่ะไม่พี่ไม่ดูกฎใหม่เราทำอะไรไม่ได้บ้างกฎมันทำได้หมดแล้วทำได้แล้วใช่เขาเปลี่ยนกฎได้แล้วทำได้หมดแล้วแต่มันอยู่ที่แกงว่าแกงจะเล่นใช่อยู่ที่แกงว่าแกงทำไงแกงจะเราสุดหรือเปล่าแค่นั้นเองใช่ครับเดี๋ยวไปเคลียร์เรื่องนี้เสร็จก็ขอไว้พักก่อนพี่ไปเปลี่ยนลุคไหมพี่จะไว้หนวดเขาแบบไม่กลัวหนีเดี๋ยวก็แบบเปลี่ยนแล้วกันเหมือนใครถือว่าเดี๋ยวเขาเปลี่ยนแล้วกันเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนอะไรกางเกงก็พอเอ้าเสื้อตัวเดียวกับค่อยเลยนี่เปลี่ยนลุคไหมเผื่อจะมีคนรักเออปลอมตัวบอกไซก้าแล้วก็ไปต่อยดูไว้ดีกว่าเปลี่ยนรักให้มีคนรักเจอกันแล้วกันไซก้าเจอกันแล้วกันเจอกันแล้วตี